วันแรกพูดแล้วพูดอีก6 มีนาคมผ่านไปแล้วค่ะ6มีนาคมวันดาวมฤตยูหรือที่ฝรั่งเรียกว่ายูเรนัสเคลื่อนมาทับดวงเมืองค่ะเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษค่ะนะครับว่ากันไปตรงไหนแต่อันนั้นผ่านไปแล้วอีกวันนึงวันพรุ่งนี้ที่คนไทยบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มนะจะจิตตกนะก็คือ9มีนาพรุ่งนี้แหละไอ้9มีนาเนี่ยบางคนเรียกว่าวันสุริยคราสเต็มดวงค่ะบางคนเรียกมันว่าวันอาทิตย์ดับแต่บางคนก็เรียกมันว่าวันราหูอมอาทิตย์ค่ะจะเรียกมันว่าสุริยคราสเต็มดวงอาทิตย์ดับหรือราหูอมอาทิตย์ความหมายเดียวกันสรุปว่ามันดีไหมคะที่คนอยากรู้ขนใหญ่นอสตาดามุสเมืองไทยยกย่องกันอย่างนั้นคุณสุรจักรนวลอยู่โหนสุรจักรบอกมันจะซ้ำเติมมฤตยูทับดวงเมืองในทางเศรษฐกิจจะวิกฤตถึงขั้นพอๆน้องๆต้มยำกุ้งโอ้โหไม่อยากคิดในทางการเมืองหลังมีนาคมอารมณ์ของผู้นำจะร้อนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณแน่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันเองในหมู่ผู้นำของประเทศอาจเกิดยึดอำนาจซ้อนเพราะความเข้าใจผิดความไม่เข้าใจกันไปกันใหญ่ทั้งหมดเนี่ยสื่อมาที่เสี่ยมเป็นคำทำนายเป็นคำทำนายโหนเสี่ยมค่ะเอาละครับเมื่อโหนเสี่ยมเมื่อโหนทำให้คนไทยตกใจนะฮะว่าในทางเศรษฐกิจมันจะวิกฤตพอๆน้องๆกับต้มยำกุ้งในทางการเมืองหลัง9มีนาคมอารมณ์ผู้นำประเทศจะร้อนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณจะถึงขั้นเกิดความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำของประเทศอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันนั่นก็คือยึดอำนาจซ้อนฟังดูนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับไปกราบพระดีกว่าใช่ค่ะไปกราบนมัสการนะคะเราจะไปสนทนากับพระพรหมมังคลาจารย์นะคะหรือเจ้าคุณธงชัยนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามนะคะกราบนมัสการค่ะท่านเจ้าคุณธงชัยค่ะกราบนมัสการครับเจริญพรจ้าครับจ้าคุณตนายว่าไงจ้าท่านเจ้าคุณครับโหนใหญ่โสรจะนวลอยู่เขาทำให้คนไทยตกใจรวมถึงผมด้วยเวลาตกใจผมก็วิ่งมากราบพระก่อนเนี่ยนะฮะทีนี้โสรจะเขาบอกว่าอาทิตย์ดับเนี่ยมันจะซ้ำเติมมฤตยูทับดวงเมืองเศรษฐกิจจะน้องๆต้มยำกุ้งการเมืองจะเกิดมีโอกาสเกิดยึดอำนาจซ้อนนะฮะในมุมของท่านเจ้าคุณมองอย่างไรครับค่ะท่านสุรจารย์นี่ตมาก็ชอบเขาอยู่นะในเรื่องการทำลายทายทักอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็จะ เป็นลักษณะที่มองในภาพกว้างของเวทีโลกนะฮะสำหรับประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในเวทีโลกแม่ก็อาจจะหมุนตามกับเวทีโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวต้นต่อของชนวนของเวทีโลกครับเราก็คอยตามฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตามที่คุณโสรจาพูดเนี่ยมันลักษณะเวทีโลกอ่ะเป็นภาพประการของเวทีโลกไม่ใช่ดวงประเทศฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าประเทศไทยเราก็คงจะได้รับอานิสงส์ตามนั้นด้วยครับซึ่งการได้รับอานิสงส์ตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวอย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้เปลี่ยนแปลงปรับตัวครับซึ่งก็ได้เตือนแล้วว่าให้ระมัดระวังในเรื่องการเปลี่ยนแปลง innovation เราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับก็คงจะเป็นลักษณะเช่นนี้มากกว่าเป็นเช่นนี้มากกว่าเป็นเรื่องของการทำนายดวงโลกว่ามันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเกิดความขัดแย้งในระหว่างประเทศนำหรือผู้นำอะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยอย่างไรมันก็ต้องหมุนตามโลกก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับทีนี้โหนสุรจักรเขาบอกว่าผู้นำประเทศท่านนายกเนี่ยต้องนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสกัดเหตุขัดแย้งกันในกลุ่มผู้นำประเทศก็มันยังไงก็เรียกอย่างนี้ก็อย่างที่เคยบอกก็ต้องมีสติมีปัญญากันก็ไอ้สมาธิก็อาจจะช่วยให้มีสติมีปัญญาในการแก้วิกฤตนะในยามที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าก็ต้องมีสมาธิก็เชื่อว่าท่านนายกท่านก็คงมีสมาธิดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งต่างๆก็แวดล้อมก็เป็นการต่อสู้ระหว่างการผจญมารของสิ่งแวดล้อมนายกคงต้องมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะก็เชื่ออย่างนั้นนะต้องเข้มแข็งยิ่งขึ้น
คงทำงานหนักขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับสถานการณ์กับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ถ้าโฟกัสเฉพาะเมืองไทยประเทศไทยหรือดวงเมืองประเทศไทยในห้วงเวลานี้จะรุนแรงขนาดที่ท่านอาจารย์โสระจะทำนายขนาดนั้นไหมคะเบามาสักลงหน่อยกันแล้วกันนะเบาลงมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวทีโลกเราเพียงรับกระทบก็คงจะกว่าจะมาถึงเราเหมือนกับพายุฝ่าจะมาถึงเราก็อ่อนแรงแล้วอ่อนแรงลงเข้ามาก็อ่อนลงแล้วพายุไต้ฝุ่นฝ่าจะมาถึงเมืองไทยก็เมืองไทยเราเป็นเมืองที่ดีในเรื่องของทำเลชัยภูมิค่ะแต่นั้นเนี่ยกว่าจะมากระทบเราก็สามารถรับสถานการณ์ทันครับรับสถานการณ์ทันทีนี้ในรอบปี2559ตามดวงตามพื้นชะตาของประเทศนะครับถ้าจะมีปัญหาถ้าจะน่าเป็นห่วงสักนิดหนึ่งจะเป็นปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาสังคมครับท่านเจ้าคุณครับเศรษฐกิจน่าจะเป็นลักษณะก็อย่างที่บอกมาจากต่างประเทศครับมันก็ต้องกระทบประเทศไทยมันน่าห่วงที่สุดนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญของทั่วโลกอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็คงจะต้องอนุวัตกระแสเงินตามเวทีโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงจะทางการเงินก็คงต้องระวังอยู่แล้วแหละนะครับค่ะและการเมืองบ้านเราเป็นยังไงคะในช่วงสถานการณ์จากนี้การเมืองก็ตามดวงดาวอะไรต่ออะไรที่เขาพูดมาก็มีเหตุผลแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่เหตุผลที่สอดคล้องกับทางผู้นำก็คงอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับเวทีโลกซึ่งอาจจะมีบางคนบางคณะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังทำงานไม่เข้าเป้าก็คงจะต้องมีการปรับปรุงอันนั้นก็คือปรับครับก็คงจะต้องอย่างนั้นน่ะนะฮะอาจจะมีการปรับครม.เป็นการเปลี่ยนแปลงแกงยังไม่ได้ที่ชิมดูแล้วยังอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มอ่อนหวานอยู่อ๋อยังเติมได้ยังปรับได้ขอบคุณทนายนะครับตอนนี้ก็ต้องชิมกันตลอดเวลาหม้อต่อหม้อก็คือหน้าที่ต่อหน้าที่ก็ต้องท่านก็คงจะกวดขันน่ะนะครับตอนนี้ก็อาจจะหนักใจกับท่านนายกอ่ะที่จะปรับอ่ะครับเพราะว่าอาจจะเป็นรูปหน้าปะจมูกปากอะไรบางทีก็หนักใจแทนท่านเหมือนกันค่ะต้องปรับในเร็วๆนี้ไหมคะจะด้วยคลี่คลายสถานการณ์เป็นช่วงเนี่ยนะที่เขาว่าจะยุ่งเนี่ยคือการปรับครม.อ๋อจะยุ่งคือปรับครม.นี่แหละเปลี่ยนแปลงจะยุ่งการปรับครม.ใช่ก็มันจะพ้นสงการทำงานของคนเนี่ยนะค่ะมันจะพ้นสงการไหมท่านเจ้าคุณอยู่ถึงสงกรานต์ไหมคะปรับครม.เนี่ยมันจะพ้นสงการไหมเนี่ยก็อยู่ในนับแต่นี้เป็นต้นไปนะมีการที่จะต้องพิจารณากันแล้วล่ะต้องเริ่มคุยเริ่มคิดประเมินผลงานของรัฐบาลรัฐบาลเองก็คงอยากจะพัฒนาให้สอดคล้องกับเวทีโลกถ้าเวทีโลกเขาบีบคั้นมาเร็วหรือเขามีผลออกมาเร็วก็มีผลต่อการปรับของเราเร็วขึ้นครับครับทีนี้ผลสุนจะบอกว่าดวงประเทศไทยมันจะถึงขั้นอาจเกิดยึดอำนาจซ้อนมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนอะถ้าต้องไปดูประวัติศาสตร์ดูประวัติศาสตร์2475นะคุณทนายก็คงจะต้องให้ไปซ้ำเมื่อมฤตยูมานะนะลักษณะของการช่วงใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีการอย่าใช้คำว่าปฏิวัติซ้ำปฏิวัติซ้อนอาตมาไม่อยากจะใช้คำนี้แล้วก็ไม่อยากจะจำคำนี้แต่ว่าเป็นการปรับตำแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมในช่วงใหม่ของการเกิดเคลื่อนไหวของเวทีโลกเพราะบางครั้งก็ต้องยอมรับบางทีมันไม่ทันกับเหตุการณ์เราก็ต้องปรับเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอาจจะต้องปรับอีกนะฮะหรือว่าเรื่องการเมืองเนี้ยก็ต้องปรับอีกอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นฟังดูก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะไม่น่ากลัวหรอกแค่ปรับเปลี่ยนปรับครม.ไม่น่ากลัวเอาเป็นว่านายกของผมเนี่ยผ่านปีนี้ได้เขาก็ผ่านอยู่แล้วดวงของท่านนายกผ่านอยู่แล้วนะผ่านก็คงจะมีแต่เรื่องการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของท่านน่ะก็คือปรับปรุงทีมปรับปรุงการทำงานปรับปรุงทีมแล้วก็พัฒนาการทำงานเหมาะสมกับเวทีโลกเหมาะสมกับเวทีโลกย้ำคำว่าเวทีโลกทำให้ผมสังขรณ์ใจว่าจะเขย่าขวดทีมเศรษฐกิจกันอีกรอบแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะทุกคนนะพอทำงานก็โดนประเมินแล้วก็ยังคงไม่ถูกใจนายกนะมีโอกาสปรับได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทุกตำแหน่งปรับทั้งการเมืองเศรษฐกิจการส
สังคมด้วยการศึกษาโดนปรับหมดแล้วครับโอ้การศึกษาด้วยตกลงปีหน้าจะได้เลือกตั้งจะมีเลือกตั้งนะอันนั้นเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอนแน่นอนว่าจะมีเลือกตั้งปีหน้ามีเลือกตั้งโอเคโอ้ยหลับฝันดีละผมจะไม่อ่านคำทำนายของนอสตาดามูสประเทศไทยแล้วอ่านแล้วหลับไม่หลับนอสตาดามูสท่านเชี่ยวชาญด้านเวทีโลกเลยอันนี้อาตมาชอบใจอาตมาเอาของท่านมาเหมือนกันเอามาย่อให้มันมองดูให้มันโฟกัสลงเฉพาะประเทศไทยแม้ตามคำขอจริงๆท่านเจ้าคุณไม่ถามไม่ได้เลยคำถามสุดท้ายครับท่านเจ้าคุณครับเจ้าสัววิชัยคิงพาวเวอร์เขาบอกว่าเลสเตอร์ของเขาเนี่ยติด1ใน3เขาจบแล้วชีวิตนี้เขาหลับฝันดีแล้วก็ท่านเจ้าคุณยังฟันธงว่าต้องที่1เท่านั้นเหมือนเดิมหรือไม่ครับใช่ๆยังที่1อยู่มั่นใจว่าจะจบที่1อยู่ที่1อยู่ที่1อยู่ที่จะเป็นแชมเปี้ยนลีกอังกฤษเป็นอยู่เป็นแชมเปี้ยนลีกอยู่มั่นใจมั่นใจจ้ะอีก9นัดที่เหลือนั้นประคองตัวได้ได้มั่นใจนะมั่นใจ 100% มั่นใจ 100% นะคะคุณฟังที่ไลน์นะคะฉะนั้นก็กราบลาเลยครับท่านเจ้าคุณครับกราบนมัสการลานะคะเจริญพรค่ะท่านเจ้าคุณธงชัยนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามอดไม่ได้จริงๆแหมมีคุณผู้ฟังไลน์มาถามด้วยนะเรื่องเลสเตอร์นี่แหละถามใจจริงๆถามให้คือฟังมาว่าเจ้าสัววิชัยเจ้าของ King Power เจ้าของ Leicester City เจ้าของจิ๊กจอกสยามเนี่ยค่ะก็ตั้งเป้าติด1ใน3ก็มาไกลแล้วตามนั้นมาไกลเกินกําไรเกินควรหลับฝันดีแต่ท่านเจ้าคุณที่ไปทําอะไรต่อมีอะไรให้กับเลสเตอร์ซิตี้มากมายใหญ่กองทีเดียวกลางสนามข้างล่างก็ฝังสี่มุมสนามข้างล่างก็ฝังยอดธงรอบยอดเสาธงรอบสนามก็แขวนเอาอย่างไรล่ะที่1ไงดังนั้นเมื่อสักครู่คงได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะว่าท่านเจ้าคุณธงชัยยืนยันว่าต้องที่1เท่านั้นต้องที่1 9นัดที่เหลืออีก9นัดที่เหลือฝ่าฟันผ่านไปได้เลสเตอร์จะประคองได้แม้ประคองไม่ได้คู่ชิงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซีอาร์เซนอลแล้วก็อะไรเอเวอร์ตันใช่ไหมค่ะทำไมคะเขาจะพ่ายไปเองจะแพ้ไทยตัวเองจะพ่ายไปเองใช่ไหมถูกต้องรอรุ้นนะคะในส่วนของเลสเตอร์ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ